เ็นวันนี้พลเอกเปรมจินสุรานนท์ประธานองคมนตรีนะครับจะนําองคมนตรีใหม่3ท่านเข้าเฝ้าทุลออทุเรียจพระบาทนะครับถวายสัตว์ปฏิญาณตนหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์บดินทรเทพยุวรังกูลนะครับได้ปลดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตราสองของรัฐธรรมนูญช่วคราวพศ2557ประกอบมาตรา1213และ16ของรัฐธรรมนูญพศ2550น โดยผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพิ่มเติมมี3คนด้วยกันนะครับคือพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกกาชัยนาควานิดอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกภัยบูลคุ้มฉายาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนอีก7ท่านนะครับที่เป็นองค์คมนตรีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับประกอบไปด้วยพลเอกสุรยุยจุรานนท์นายเกษมวัฒนชัยนายภากรสุวรรณรัตน์นายอัถนิติ จิตอำนาจนายสุภชัยผู้งามนายชานชาัยธิกิจจิธาและพลอากาศเอกชลิตภุกหาสุนะครับมีพลเอกเปรมติเสุธานนนประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการครับครับถ้าดูในทั้งหมด11คนนี้11คนน,11คนนี้คือรวมถึงพระนท่านพลเอกเปรมด้วยนะครับสบคนนี้เนี่ยมีนายทหารทั้งหมด6คนนะครับมีผู้พิพากษาเนี่ยอ,อีกสามคนคคนะครับแล้วก็มีอดีตราชการกระทรวงมหาดไทย1คน มีนักวิชาการหนึ่งคนนักวิชาการก็คือท่านดรเกษมวัฒนาชัยซึ่งเป็นอดยตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยมีอดีตนายกรัฐมนตรีในทั้งหมดนี้เนี่ยสองคนนะครับก็คือพลเอกเปรมกับพลเอกสรยุทธอดีตผู้บัญจาการทหารบกนะฮะในทั้งหมดนี้มีทั้งหมด3คนนั่นแหคือพลเอกเปรมพลเอกสรยุทธ์แล้วก็ พนอกธีรชัยนะครับส่วนผู้พากษาทั้ง3คนที่อยู่ในทั้งหมดนี้เนี่ยคุณสุประชัยผู้งามคุณชานชัยิกิจจิตรคุณอัฒนนิติติดถ่ามนาเนี่ยสาคนนี้เป็นอดีตประธาน3าฎีกาทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็จริงแล้วโปรไฟล์ถ้าไล่ดูท,ทีละท่านนะครับคุณพลากรสุวรรณรัฐท,ท,ที่อยู่บนหน้าจอนี้เนี่ยเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย นะครับเคยเป็นรองปลัดกระทรวงมหาไทยนะครับในช่วงปี2441ถึง2544นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านเป็นเป็นกรรมการแบกงก์ออมเสินด้วยเป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เป็นมีตำแหน่งอื่นๆในกรรมการมูลนิธิอนันทธรรมให้ดนนะครับกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนะฮะแล้วก็จะมีกรรมการมูลนิธิชายพัฒนาคุณบทบาทตัวเต็นของคุณพลกรเนี่ยตอน ก่อนที่จะรับตําแหน่งองค์มนรีคือเป็นผู้มุ่ในการสนสอบออวต่รใช่ใช่คุณอัธอนิติดิษฐาอำนาจนะครับก็โตขึ้นมาในสายสานะครับเคยเป็นอธิบดีพิพากษาสารอาญาหลายแห่งนะแล้วก็เคยเป็นประธานสารดีการระหว่าง,างช่วงปี2545ถึง2547นะครับถ้าไปดูผมไม่แน่ใจว่าเรามีกราฟิกอย่างนี้สำหรับทุกคนหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ ค่อยๆไปได้เรื่อยๆนะครับคุณสุประชัยผู้งามนะครับคุณสุภชัยผู้งามเนี่ยจริงๆแล้วประวัติรับราชการเป็นผู้ช่วยผู้เลื่อนาที่ศาลจังหวัดอุดรธานีก่อนนะครราชสีมานนทบรุรีก่อนเข้ามาเป็นผู้พากษาประจํากระทรวงช่วยงานศาลแพ่งหัวหน้าศาลประจํากระทรวงหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคายแล้วก็โตขึ้นมาจนในที่สุดเป็นประธานศาลฎีกาในวันที่หนึ่งตุลาคม2547 ครับรบแล้วก็เ,เป็นผู้พักษาเข้ารับพระราชกระแสรับสั่งในให้ตุลาการาศาลยุติธรรมช่วยแก้วิกฤตบ้านเมืองในช่วงกลางปี48และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี2 5 5 1คุณาชานชัยลกขจิตถาเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยที่พลเอกสรุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปี2549แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณชานชายัยเป็นทั้งประธานศาลฎีกรภาคหนึ่งนะฮะผู้พากษาอุโสในศาลแพ่งทุนบุรีแล้วก็ อ่าแต่ว่าคนทั่วไปจะรู้จักเริ่มรู้จักคุณจันชัยเนี่ยในปี2 5 4 9ครับแล้วก็เป็นประธานสาดิการในปี48ครับเข้ามาดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ผมไล่ตามกราฟิกนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไปที่คนต่อไปเลยก็ได้นะครับพลอันนี้พลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกใช่ไหมครับใช่นะครับถ้าคนยังจําได้สมัยในช่วงบิ๊กบังเนี่ยพลอากาศเอกชลิตเนี่ยเป็นรองประธานคมชรนะครับแล้วก็ พนอ,อาาน,น,น,นอากาศเอกชลิตนั้นเคยเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับทุกคนกคนจจำได้แล้วก็เป็นประธานมูลนิธิสิทธิ์เก่าโยทินบุรณะด้วยนะ,ะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทนะฮะอดีตผู้บัญชาการฐานอากาศแล้วก็โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่6นะฮะอันนี้เป็นเตรียมทหารรุ่นที่เตรียม6นะฮะพลอากาศเอกตอนนั้นถ้าถ้ายุคคอมชยังจําได้คือเตรียม6นะส่วนใหญ่จะเป็นเตรียม6ที่ขึ้นมาอยู่ในระดับคอมชนะครับไปกันที่หน้าถัดไปเลยก็ได้นะครับ พลเอกนะดาวพงศ์รัตนสุวรรณนะครับก็ท่านเป็นด้านขออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12ฮะรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วท่านได้เคยดํารงตําแหน่งรองแม่ทัพภาคที่1นะครับรองเสนาธิการทหารบกรองผอบทออบ,ออบอแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะครับไปที่ท่านถัดไปนะครับน่าจะเป็นท่านพลเอกธีรชัยหรือพลเอกไผ่าพลเอกธีรชัยเนี่ยก็คือ มัดมาก็คือเพิ่งเป็นผ<พ>ู้ว่จาก,การฐานบกเนี่ยแหละครับเป็นเตรียมรุ่นที่1 4ฮะแล้วก็โรงเรียนนายร้อยพัฒุาจอมเกล้ารุ่นที่25 <ๆ S 2> เคยดำรงตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษตุลาการสารทหารสูงสุดประธานกรรมการการปรปาส่วนภิภาคกรรมการไฟฟ้านครหลวงสมาชิกสภานติติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ตำแหน่งล่าสุดคือผู้วัญชาการฐานบกท่านโตขึ้นมาในสายทัพภาคหนึ่งนะฮะเป็นรองแม่ทัพน้อยที่1แล้วก็เป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นแม่ทัพน้อยที่1เป็นผู้ช่วยเสธบ แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเป็นแม่ทัพภาคที่1แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบอทบแล้วก็มาเป็นผบอทบโตขึ้นมาในสายทัพภาคหนึ่งแล้วก็แต่คนที่สื่อ,อ,อพูดถึงเยอะนะในช่วง2อสาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือท่านนี้ฮะพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาบิ๊กต๊อกพลเอกไัยบุญเนี่ยอายุ61ปีผมพยายามดูทั้งหมดทั้ง11ท่านเนี่ยอายุน้อยที่สุดคือพลเอกไผ่บุญนะฮะอยายุหกสิบเอ็ดปีจบเตรียมทหารรุ่นที่15 เตรียมสารรุ่นสีผรุ่นเดียวกับพ่นตุ่สมยศพุ่มพันม่วงแล้วก็รุ่นเดียวกับพลเอกปรีชาคราวนี้ท่านท่านก่อนที่เข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีบทบาทในฐานะผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็รองผู้บัญชาการฐานสูงสุดครับเคยเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทที่สื่อจดจําคงจะเป็นเรื่องที่เป็นผลงานของทางกระทรวงยุติธรรม แล้วก็เป็นรัฐมนตรีที่ให้สื่อเข้าถึงสัมภาษณ์ค่อนข้างอบอดได้ง่ายไม่มีปัญหาอะไร,ค,รคือพูดตรงตอบตรงนะฮะไม่ค่อยกลัวสื่อแล้วก็ที่ผ่านมาบทบาทเด่นมากเด็ดขาดพอสมควรนะ,ะครับ